ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชายชราตระกูลหลงแสดงท่าทางที่เดือดดาลถึงขีดสุดออกมาเพราะเขาพบว่าตอนนี้หลงเฉินและเฟิงเฟยกำลังกินดื่มอย่างสบายใจนี่ทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านอยู่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าเดิมทีแล้วมันเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับผู้นำตระกูลชายชราคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมันซึ่งทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้หมดแล้วหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรและยังคงกินดื่มต่อไปขณะที่ชายชรากัดฟันเอาไว้แน่นด้วยท่าทางที่ดูราวกับต้องการจะสับร่างของเขาไปทำอาหารแทนเฟิงเฟยที่กำลังกินอาหารและได้ยินคำพูดของชายชราก็ทำให้นางหันมองไปทางหลงเฉินพริบตานี้เองที่นางเข้าใจได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทำให้นางกระอักกระอ่วนโดยทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตั้งคำถามของชายชราก็ทำให้หลงเฉินตอบกลับอย่างไม่ได้ทุกร้อนอะไรว่าก็พวกเรากำลังหิวแล้วเห็นว่าจัดโต๊ะอยู่พอดีถึงได้กินมันอ๋อใช่ท่านจะกินมันไหมล่ะมานั่งกินด้วยกันสิข้าจะกินหัวเจ้านี่แหละชายชราส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลตอนนี้เองที่ผู้จัดการแผนกสวรรค์ได้เดินทางมาถึงพร้อมทั้งพบกับชายชราที่กำลังกู่ร้องคำรามอย่างดังเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังนั่งกินดื่มอย่างสบายใจก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่ไม่รู้เลยว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาดีท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์ท่านต้องช่วยทวงความยุติธรรมให้กับข้างานเลี้ยงฉลองกำลังจะเริ่มแล้วแท้ๆแต่ทว่าอาหารชายชราชี้ออกไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่กำลังจะหลั่งน้ำตาผู้จัดการแผนกสวรรค์แสดงท่าทางที่เข้าใจได้ทันทีแต่ทว่าการที่จะเดือดดาลในตอนนี้ก็ไม่ได้ความหมายอะไรรีบจัดการโต๊ะอาหารใหม่อีกครั้งข้าจะไปยื้อเวลาพวกเขาให้เองพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเราจัดอาหารที่ไม่ทำให้แขกหัวเราะก็พอแล้วนี่ทำให้ชายชรายอมหันหลังจากไปแต่ทว่าก่อนที่จะจากไปก็จ้องเขม็งไปทางหลงเฉินซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาจดจำความมาแค้นครั้งนี้เอาไว้แล้วท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์ช่างบังเอิญจริงๆพวกเรามานั่งทานอาหารด้วยกันก่อนสิข้ามีเรื่องอยากจะสนทนากับท่านพอดีหลงเฉินยื่นมือออกไปลากเก้าอี้ของเขาเอาล่ะเลื่อนไปโอกาสหน้าเถอะนะข้ายังต้องจัดการกับพวกเขาก่อนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกค่อยๆกินไปช้าๆข้าต้องขอตัวไปต้อนรับแขกก่อนผู้จัดการแผนกสวรรค์พูดออกมาก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้กับเฟิงเฟยแล้วหันหลังจากไปกินกันก่อนเธอเราจะได้กินกันอย่างหมดห่วงได้เสียทีหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเฟิงเฟยมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาพลางหลุดหัวเราะแล้วพูดว่าข้าล่ะรู้สึกยอมรับนับถือเจ้าเหลือเกินเวลาผ่านไปตั้งหลายปีแล้วแต่ทว่าเจ้านี่ก็ยังคงร้ายอย่างเคยจริงๆเหตุใดข้าถึงได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่คำชมกันหลงเฉินกินและดื่มโดยที่ระหว่างนั้นก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเมืองทหารรับจ้างก่อนนอที่อารมณ์ของเขาจะเดือดพล่านขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ตกต่ำแต่ก็เปลี่ยนมันไปใช้กับความหิวถึงได้ทำให้อารมณ์ของเขาดีขึ้นจริงๆแล้วตัวเขาอยากจะถามหาความรับผิดชอบจากทางผู้จัดการแผนกสวรรค์ว่าเพราะเหตุใดหลงใจเย่ถึงได้นำกลุ่มสิทธิ์ตระกูลหลงไปกดขี่รังแกทหารรับจ้างอยู่บ่อยครั้งนี่หรือว่าจะบอกว่ากฎที่บิดาของเขาตั้งเอาไว้ได้หมดสภาพไปแล้วท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์เป็นผู้อาวุโสที่มีเกียรติเขาเป็นคนที่อารมณ์ความคิดที่ดีมากที่ไม่ได้ตำหนิเจ้าเฟิงเฟยพูดออกมามันเป็นการหยุดยั้งความสูญเสียเพราะถึงอย่างไรอาหารก็ถูกพวกเรากินไปหมดแล้วจะดุด่าข้าไปอย่างไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังถือเป็นการล่วงเกินข้าอีกมันจะดีกว่าหากว่าทำเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วข้าจำเป็นต้องขอบคุณเขาและเจ้าเองก็ติดค้างเขาเช่นเดียวกันหลงเฉินดื่มสุราลงไปและคิดว่ามันไม่ใช่สุราที่ดีมากนักถึงได้หยิบเอาสุราของตัวเองออกมาพลางพูดกับเฟิงเฟยแล้วรินสุราให้กับนางหลงเฉินเจ้ารู้ถึงสถานะของท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์หรือไม่รู้ไหมว่าเพราะเหตุใดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับเซียนพระสุธาแต่ทว่าผู้นำตระกูลของเรากลับต้องสุภาพกับเขาเฟิงเฟยอดถามออกมาด้วยความรู้สึกสงสัยไม่ได้หลงเฉินสายศีรษะพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าไม่เคยถามและไม่สนใจที่จะถามถึงอย่างไรข้าก็อยู่ยาวในตระกูลหลงไม่ได้หลังจากที่จัดการเรื่องของข้าเสร็จแล้วก็จะไปจากที่นี่เฟิงเฟยที่ได้เห็นอาหารมากมายหลายร้อยชนิดเหนือโต๊ะอาหารซึ่งมากเกินกว่าพวกเขาจะกินได้หมดถึงได้เรียกเอาคนอื่นๆมาร่วมโต๊ะด้วยหลงเฉินเองก็ไม่ได้สนใจอะไรและปล่อยให้นางทำไปตามความต้องการเฟิงเฟยใช้วิชามนตราในการสื่อสารถึงสิสตรีของตระกูลเจียงมากว่า10คนและท้ายที่สุดเมื่อพวกนางเดินทางมาถึงก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเสียใจขึ้นมาโดยทันที
หลงเฉินเกอเกอร์ข้าได้ยินมาว่าช่วงที่ท่านเกิดมานั้นตัวท่านได้ถูกชิงเอารากปราณกระดูกปราณและโลหิตปราณไปแต่ทว่าเมื่ออายุได้15ก็เริ่มก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธ์นี่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหลงเฉินเกอเกอร์ได้ยินมาว่าท่านมีคนรักอยู่มากมายถึงขั้นที่นับไม่หมดด้วย2มือได้ยินว่าพวกนางงดงามดั่งเทพธิดาแต่สำหรับท่านแล้วท่านโปรดปรานใครมากที่สุดกันหลงเฉินเกอเกอร์พวกเราได้ยินข่าวว่าท่านลงมือสังหารยอดฝีมือที่มีเส้นชีพจรสวรรค์ระหว่างทางมาที่นี่เขาเป็นใครกันหลงเฉินเกอเกอร์ท่านช่างหล่อเหอยิ่งนักข้าได้ยินมาว่าท่านเองก็เป็นผู้หลอมโอสถเช่นเดียวกันด้วยความสามารถระดับท่านแล้วก็ควรที่จะมีภรรยามากมายข้าอยากจะถามว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่หากว่ามีโอกาสแล้วต้องทำเช่นไรต้องต่อแถวหรือไม่สิทธิ์ตระกูลเจียงเข้ามาถึงที่นี่โดยที่ไม่ทานอาหารอะไรแต่กลับยิงคำถามเข้าใส่เขาเป็นชุดถึงได้ทำให้เขาถึงงอกับหัวหมุนราวกับว่าศีรษะกำลังจะระเบิดออกจากกันแม้ว่าตัวเขาจะต่อสู้มาแล้วหลายครั้งแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถทนทานสิ่งเหล่านี้ได้ถึงได้หาเหตุผลเพื่อหนีไปจากที่นี่แม้ว่าจะยังไม่ทันกินอิ่มแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินวิ่งหนีไปก็ทำให้เฟิงเฟยถึงกับหัวเราะออกมาเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานอย่างหลงเฉินจะมีวันที่ตกอยู่ในสภาพน่าอนาถเช่นกันเป็นเพราะว่าความรีบร้อนในการหนีออกมาถึงได้ทำให้เขาลื่นถลายออกไปจนเรียกได้ว่าเขาแทบที่จะกระแทกเข้าใส่ร่างหนึ่งอย่างจังทว่าคนที่เขาเกือบจะกระแทกเข้าใส่นั้นเป็นสตรีที่สวมชุดกระโปรงยาวสีขาวและมีคิ้วที่โค้งงอนราวกับนกฟีนิกซ์และปากเป็นกระจับถึงได้เรียกได้ว่าเป็นสตรีที่งดงามอย่างมากเป็นสตรีที่งดงามแต่กลับมีความหยิ่งผยองและเย็นชาซึ่งให้ความรู้สึกที่สูงส่งนางหันมองมาทางเขาเล็กน้อยด้วยคิ้วที่ขมวดเข้าหากันราวกับไม่พอใจมากนักตัวหลงเฉินนั้นไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนอยู่ที่นี่ด้วยและระหว่างที่เขากำลังจะพูดขออภัยก็เป็นตอนที่ร่างที่อยู่ด้านหลังของสตรีนางนี้ได้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาว่าเจ้าไม่มีตาหรืออย่างไรกันมันทำให้หลงเฉินเดือดดาลโดยทันทีถึงได้ตอบโต้กลับไปว่าเจ้าเดินอวดเบ่งแบบนี้นี่มันเป็นทางเดินของครอบครัวเจ้าหรืออย่างไรกันหลังจากนั้นหลงเฉินก็ตระหนักได้ว่าทั้งสองคนที่อยู่ด้านหลังของนางล้วนแล้วแต่สวมเครื่องแต่งกายของทางตระกูลหลงแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตาที่แท้จริงจากสภาวะพลังของพวกเขามันบ่งบอกว่าเป็นยอดฝีมือที่ผนึกตัวเองจากยุคโบราณกาลเมื่ออีกฝ่ายถูกตอบโต้โดยหลงเฉินก็ทำให้เดือดดาลและระหว่างที่กำลังจะตอบโต้กลับไปก็เป็นตอนที่ถูกสตรีนางนั้นโบกมือห้ามเอาไว้นางมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดออกมาว่าเจ้าคือหลงเฉินที่พวกเขาพูดถึงสินะหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งมองไปทางสตรีนางนั้นแล้วพูดขึ้นมาว่างั้นเจ้าก็คือหลงเทียนลุยคนนั้นเช่นเดียวกันหลงเฉินไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้พบกับสุดยอดผู้มีพรสวรรค์ในตำนานเช่นนี้สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เพราะว่าสภาวะพลังของนางถูกยับยั้งเอาไว้จนแทบที่จะไม่เหลือไม่เช่นนั้นก็คงจะทำให้เขาวิ่งกระแทกกับนางไปแล้วมันทำให้เขาเข้าใจว่านางหน้าทึ่งเสียยิ่งกว่าเจียงหวู่หวางเสียอีกตัวเจียงหวู่หวางนั้นจำเป็นต้องใช้ม่านพลังขวางกั้นเพื่อปิดกั้นการรับรู้ของเขาทว่าหลงเทียนลุยกลับมีสภาวะพลังที่สงบนิ่งราวกับผสานไปกับโลกทั้งใบแม้ว่าจะยืนอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังของนางได้เลยแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่านางมีความแข็งแกร่งที่เหนือชั้นเจ้ามีความแข็งแกร่งที่พอใช้ได้อยากจะเป็นผู้ติดตามของข้าหรือไม่หลงเทียนลุยมองไปทางหลงเฉินขณะที่ผู้คนด้านหลังของนางต่างมีสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นมามันถึงขั้นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอิจฉาริษยาอ๋องั้นรึหลงเฉินพูดจบก็ก้าวเดินผ่านร่างของนางไปไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนชวนให้เขาไปเป็นผู้ติดตามเช่นนี้มันทำให้เขาแทบที่จะหลุดหัวเราะออกมาเพราะว่าหลงเทียนลุยคนนี้จะให้ค่าตัวเองมากเกินไปแล้วหลงเฉินไม่ได้ตอบสนองอะไรอีกฝ่ายและเดินผ่านร่างของนางไปเฉยๆท้ายที่สุดชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ก้าวออกมาขวางทางของเขาเอาไว้สายหัวออกไปหลงเฉินยื่นมือออกไปโดยที่ชายหนุ่มคนนั้นเย้ยหยันพลางซัดฝ่ามือกลับมาพื้นใต้เท้าของหลงเฉินสะท้านแต่ทว่าผลลัพธ์กลับกลายเป็นการที่ชายหนุ่มคนนั้นถูกกระแทกถอยกลับไป 5-6 ก้าวด้วยสีหน้าที่กำลังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อนี่คือการปะทะกันโดยพละกำลังซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณทางร่างกายที่ส่งพลังออกมาตามธรรมชาติเรียกได้ว่ามันเป็นพลังที่เป็นหลักฐานที่สุดและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับวิชามนตราทักษะเทวะหรืออื่นๆผลลัพธ์จากการปะทะกันครั้งนี้ทำให้ร่างของอีกฝ่ายถูกกระแทกถอยกลับไปส่วนชายอีกคนเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหลงเทียนลุยแสดงให้เห็นถึงสีหน้าที่ประหลาดใจไม่น้อยเพราะว่าสำหรับนางแล้ว
นางสัมผัสได้ว่าหลงเชิญแข็งแกร่งกว่าชายหนุ่มคนนั้นแต่ทว่าก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต่างชั้นกันถึงขนาดนี้ตัวนางมักจะสามารถตัดสินคนได้อย่างแม่นยำแต่ทว่าครั้งนี้กลับพลาดไปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นางไม่เคยพบเจอมาก่อนร่างของชายคนนั้นถูกกระแทกถอยกลับไปโดยหลงเชิญถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่เดือดดาลและเตรียมลงมืออีกครั้งแต่ทว่าก็ได้ถูกหลงเทียนลุยหยุดเอาไว้ในเมื่อพ่ายแพ้แล้วก็จำเป็นต้องยอมรับความพ่ายแพ้การที่ยังคงพยายามสร้างปัญหาแบบนี้จะไม่เพียงแค่ทำให้เสียหน้าเท่านั้นแต่จะทำให้เสียชีวิตเช่นกันหลงเทียนลุยส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาถึงได้ทำให้ชายหนุ่มคนนั้นยิ่งเดือดดาลมากขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่กล้าตอบโต้อะไรเขาทำเพียงแค่มองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายอมรับไม่ได้หลงเทียนลุยมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดขึ้นว่ามาเป็นผู้ติดตามของข้าหากว่าเจ้าสามารถไล่ตามข้าได้ทันสักวันหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นคู่ครองของข้าก็เป็นได้ข้าไม่ได้สนใจหลงเฉินตอบกลับเพราะถึงแม้ว่านางจะเป็นสตรีโฉมงามและมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวก็จริงแต่ทว่าความหยิ่งผยองและสูงส่งของนางมันทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดถึงได้ทำให้เขาพูดออกมาแล้วหันหลังจากไปโดยทันทีสิ่งที่น่าแปลกคือการที่นางยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบและไม่มีการผันผวนใดๆราวกับว่านางไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่เลยด้วยซ้ำแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับคำพูดที่ยั่วยุของหลงเฉินแต่ทว่านางกลับไม่ได้เดือดดาลแต่ทำเพียงแค่มองไปทางแผ่นหลังของหลงเฉินเท่านั้นข้าทำผิดไปแล้วให้โอกาสข้าอีกครั้งเถอะนะชายหนุ่มที่แสดงท่าทางที่ยอมรับไม่ได้ออกมาได้พูดอ้อนวอนการที่พ่ายแพ้น่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ทว่าการที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่างหากที่จะไม่สามารถสร้างความกล้าได้มันจะถูกกำหนดไม่ให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ฉะนั้นนับจากวันนี้เจ้าไม่ใช่ผู้ติดตามของข้าอีกต่อไปแล้วหลงเทียนลุยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเทียนลุยชายหนุ่มคนนั้นโห่ร้องอย่างดังหลงเทียนลุยไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายอีกต่อไปขณะที่ชายหนุ่มอีกคนก้าวเดินตามหลังของนางโดยที่ไม่ชายตามองชายยอหนุ่มคนนั้นเลยด้วยซ้ำเทียนลุยให้โอกาสข้าอีกครั้งเถอะนะชายหนุ่มคนนั้นแสดงท่าทางที่ยอมรับไม่ได้ออกมาขณะที่ก้าวเดินตามไปทว่าพริบตาที่เขาก้าวออกมาก็กระอักเลือดออกมาอย่างรุนแรงไม่สามารถมองเห็นด้วยสว่างเทียนลุยกระทำสิ่งใดแต่ทว่าร่างของชายหนุ่มคนนั้นกลับทรุดลงกับพื้นอย่าบีบบังคับให้ข้าต้องฆ่าเจ้าหลงเทียนลุยทิ้งท้ายคำพูดัญญาณชาญเอาไว้ก่อนที่จะเดินจากไปอย่างช้าๆและเหลือเอาไว้เพียงแค่ร่างของชายหนุ่มที่กำลังนอนอยู่กับพื้นพลางอดครวญออกมาด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดเหตุใดถึงได้มาบอกพวกเราตอนนี้กันภายในห้องลับมีผู้นำตระกูลหลงสามเซียนสวรรค์อาวุโสผู้จัดการแผนกสวรรค์และชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาตอนนี้ผู้นำตระกูลหลงกำลังถือกระดาษแผ่นหนึ่งเอาไว้ขณะที่ส่งเสียงคำรามใส่ทางชายชราตอนนั้นท่านกำลังเก็บตัวและท่านผู้จัดการแผนกสวรรค์เองก็ไม่อยู่เหนือจดหมายเขียนเอาไว้ว่าความลับสุดยอดฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากท่านก็ไม่มีใครมีอำนาจเปิดอ่านมันอีกแล้วชายชราพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูลำบากใจมันเป็นจดหมายปิดผนึกที่ถูกชะลอจนได้ส่งมอบในตอนนี้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าสามขุมพลังได้มาถึงที่นี่ก็คงจะเป็นตอนที่พวกเขายังคงเก็บตัวและไม่มีทางที่มันจะมาถึงพวกเขาได้ไอสัตว์เดรัจฉานหลงเฉินนี่มันสร้างเรื่องเก่งจริงๆเลยนะเหตุใดมันถึงไม่บอกพวกเราว่ามันลงมือสังหารรองเจ้าตำหนักอารามอัคคีกันผู้นำตระกูลหลงส่งเสียงออกมาพวกเราจะเก็บหลงเฉินเอาไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเมื่อตอนที่ทางหุบเขาสวรรค์พุทธมาถึงแล้วพวกเราจะทำเช่นไรล่ะหากว่าไม่ยอมส่งมอบก็ไม่ใช่อะไรที่พวกเราจะต่อต้านได้ทว่าหากว่าส่งมอบตัวก็จะทำให้เมื่อหลงจั้นเทียนกลับมาแล้วพวกเราก็จะไม่มีข้ออ้างอยู่ดีหลงเหยาถิงพูดออกมาด้วยท่าทางที่หมดหนทางทว่าตอนนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาล นั้นกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญมากหากว่าเราขับไล่มันไปก็จะต้องเอาเตาพลังวิญญาณจักรวาลไปด้วยแน่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วหากว่ามันเอากลับไปไม่ได้ก็จะต้องเผยแพร่ข่าวนี้อย่างแน่นอนเมื่อข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปก็จะทำให้ทางตระกูลหลงของเราต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายถึงขั้นที่สามารถถูกฆ่าล้างตระกูลหลงชีหัวพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพวกเราเผาผลาญทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากหากว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลยังไม่ถูกปลุกกลับขึ้นมาเท่ากับความพยายามทั้งหมดมันเสียเปล่าแล้วหลังจากนี้เราจะอธิบายให้กับท่านบรรพชนอย่างไรกันหลงเชียนสวียอดพูดออกมาไม่ได้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาจะมาบ่นกันพวกเราควรจะช่วยกันคิดว่าจะทำเช่นไรต่างหากหลงชีหัวส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลเป็นเพราะว่าหลงเชียนสวียนั้นเป็นคนที่ทำอะไรอย่างระมัดระวังโดยตลอด
นางคิดเสมอว่าการกระทำเช่นนี้มันไม่เหมาะสมและอยากจะถามความเห็นจากบรรพชนแต่ทว่าผู้นำตระกูลหลงฉีหัวและหลงเหยาถิงกลับคัดค้านฉะนั้นแล้วนางถึงได้ทำได้เพียงแค่ปฏิบัติตามเท่านั้นตอนนี้เมื่อรู้ว่าหลงเฉินลงมือสังหารรองเจ้าตำหนักอารามคาคีไปแล้วและทางหุบเขาสวรรค์พุทธไม่รู้ว่าหลงเฉินอยู่ในตระกูลของพวกเขาไม่เช่นนั้นก็คงจะบุกมาที่นี่ไปแล้วมันเทียบเท่ากับว่าหลงเฉินไม่ต่างอะไรไปจากเผือกร้อนที่ทำให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะจัดการอย่างไรข้ารู้สึกว่าหากว่าหมดหนทางจริงๆก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นหลงเฉินหรือว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ล้วนแล้วแต่เป็นหายนะมีเพียงแค่การที่จัดการทุกอย่างเท่านั้นถึงจะทำให้ตระกูลหลงปลอดภัยผู้จัดการแผนกสวรรค์ลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วพูดออกมาไม่ได้ผู้นำตระกูลหลงฉีหัวและหลงเหยาถิงต่างปฏิเสธอย่างทันควันพวกเราจ่ายไปมากขนาดนั้นแล้วจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็เทียบเท่ากับการที่สูญเสียพลังของเส้นชีพจรสวรรค์ไปเฉยๆข้ายอมรับไม่ได้หลงฉีหัวพูดออกมายิ่งไปกว่านั้นคือนั่นน่ะเป็นถึงเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่ถือเป็น1ใน10อุปกรณ์เทวกลาหลแรกเริ่มที่หากว่ามันตื่นขึ้นมาก็จะทำให้ตระกูลหลงของเรามีสุดยอดอาวุธเทวมรดกสืบทอดถามหน่อยสิว่าจะมีใครขวางเส้นทางการรุ่งโรจน์ของพวกเราได้กันหลงเหยาถิงพูดออกมาหลงเชียนสวียอดพูดออกมาไม่ได้ว่าอย่างแรกคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลจะตื่นขึ้นมาหรือไม่อย่างที่สองคือต่อให้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะยอมเป็นอาวุธเทวมรดกสืบทอดของเรางั้นหรือคิดว่ามันจะสนใจทรัพยากรของทางตระกูลหลงของเราหรืออย่างไรอย่างที่สามต่อให้มันกลายเป็นของเราก็จริงแต่ทว่าแล้วมันอย่างไรล่ะมันคือเตาพระสุธาที่อย่างมากสุดก็ช่วยหลอมโอสถให้กับเราได้เท่านั้นมันจะเป็นการวิวัฒนาการด้านหลักฐานการฝึกยุทธข้ายอมรับว่าหากว่ามีเวลาให้มันหลายร้อยปีก็จะทำให้ตระกูลของเราผงาดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าว่าหากว่าข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็ไม่มีทางเลยที่พวกเราจะปกป้องมันได้กลับกันมันเองก็ไม่สามารถปกป้องเราได้เช่นเดียวกันแค่นี้เจ้าก็มองไม่ออกหรืออย่างไรเจ้าคิดที่จะเดิมพันทั้งตระกูลกับสิ่งที่เลือนลอยแบบนี้เนี่ยนะผู้จัดการแผนกสวรรค์พูดออกมาว่าข้าคิดว่าคำพูดของเชียนเสวียนนั้นมีเหตุผลมากฟังความเห็นของเรื่องนี้จากท่านบรรพชนเถอะทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่แผ่นหยกคาดเอวของผู้นำตระกูลหลงได้ส่องสว่างถึงได้ทำให้เขาพูดขึ้นมาว่าเอาเถอะพวกเราค่อยมาถกกันอีกรอบก็แล้วกันพวกเราจำเป็นต้องต้อนรับทั้งสามตระกูลเสียก่อนผู้นำตระกูลหลงพูดออกมาด้วยท่าทางที่หมดหนทางก่อนที่จะหันหลังจากไปด้านใต้ห้องประชุมของพวกเขานั้นมีห้องลับซึ่งรายล้อมไปด้วยม่านพลังขนาดใหญ่ที่ภายในม่านพลังนี้มีเตาพลังวิญญาณจักรวาลกำลังอับแสงศักดิ์สิทธิ์ด้วยท่าทางที่ดูราวกับว่ากำลังเพลิดเพลินอย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ